วิทยาตรงเจริญชัยกุลเก็บชัยชนะนะคะทำให้ทีมไทยเสมอกับฮ่องกง1-1ในการแข่งขันเทนนิสเดวิสครับขณะที่วริศรบุตรนาคมีปัญหาเรื่องการหายใจในช่วงของการแข่งขันในสนามร่มทำให้เดี่ยวสลับมือคู่แรกของไทยแพ้ฮ่องกงค่ะเทนนิสทีมชายชิงแชมป์โลกเดวิสคัพ2014รอบแรกกลุ่ม2โซนเอเชียโอชิเนียที่สนามธัญบุรีภูเก็ตวันนี้เริ่มแข่งขันเป็นวันแรกโดยมีนายสุวัฒน์ลิปตพลบนายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดประเภทเดียวสลับมือวริศรบุตรนาคมือ2ของไทยในเสื้อแดงพบกับฟิลิปคิงมือ1ของทีมฮ่องกงแม้เซตที่2วริศจะพยายามฮึดสู้ด้วยการเล่นหน้าเน็ตจนต้องดวลกันถึงไทยเบรกแต่ก็ยังแพ้ไป6-7ไทยเบรก2-7และในเซตที่3นักหวดลูกสกลาดไทยยืนระยะการเล่น3-5เซตไม่อยู่รวมทั้งมีปัญหาการหายใจจากการเล่นในร่มแพ้ไป0-3เซต2-6 6-7ไทยเบรก2-7และ3-6ทำให้ทีมฮ่องกงขึ้นนำไทย1-0ประเภทเดียวสลับมืออีก1คู่วิทยาตรงเจริญชัยกุลมือ1ของไทยพบกับออกเมียนโคเลฟมือ2จากฮ่องกงแม้ว่าวิทยาจะเป็นรองในด้านประสบการณ์แต่อาศัยลูกเสิร์ฟที่หนักหน่วงและความสดของร่างกายเอาชนะไป3-0เซต6-4 7-5และ7-5ทำให้ทีมไทยเสมอทีมฮ่องกง1-1วิทยากล่าวว่าแม้จะเป็นครั้งที่2แล้วในเดวิสคัพแต่ยังคงตื่นเต้นแต่ก็พอใจกับผลงานของตัวเองในวันนี้ทุกครั้งที่ผมลงไปเล่นก็ยังมีอาการตื่นเต้นอยู่ทุกครั้งก็คิดว่าครั้งนี้ก็ปรับตัวได้โอเคมากขึ้นก็วันนี้ก็ถือว่าหนักครับสูสีอย่างทุกเซตก็แค่เบรกเดียวก็เล่นได้ตามที่ตัวเองวางไว้ครับอย่างเซิร์ฟดีเทิร์นบิ๊กรีเทิร์นอะไรเงี้ยก็ทำให้เกมจบได้เร็วก็เข้าที่ตัวเองตั้งไว้วันที่2ของเทนนิสเดวิสคัพ2014จะแข่งขันในประเภทคู่เริ่มแข่งขันในเวลา14:00 น.ที่สนามธัญบุรีภูเก็ตวันพรุ่งนี้ค่ะเป็นการแข่งขันในประเภทคู่นะคะซึ่งกัปตันทีมจะยังคงวางให้ปรัชญาอิสโรลงเล่นคู่กับณัฐนนท์กัจฉปานันทั้งคู่มีประสบการณ์มาแล้วนะคะจากเดวิสคัพในปี2013ซึ่งกัปตันทีมก็ตั้งเป้าที่จะคว้าเพิ่มอีก1คะแนนให้กับทีมชาติไทยด้วยทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ